คำว่าธรรมไม่มีสิ่งใดในโลกสมมุตินี้จะละเอียดอ่อนและนิ่มนวลยิ่งกว่าธรรมธรรมเป็นสิ่งที่นิ่มนวลละเอียดอ่อนมากที่สุดเมื่อเข้าย้อมใจแล้วใจจึงมีความละเอียดอ่อนและนิ่มนวลไม่มีใจดวงใดเสมอใจที่มีธรรมและใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมเช่นใจพระอรหันต์เป็นใจที่นิ่มนวลเป็นใจที่อ่อนโยนเป็นใจที่เห็นสภาพความจริงทั้งหลายอย่างชัดเจนวางจิตใจต่อโลกต่อสงสารด้วยความเสมอภาคแม้แต่สัตว์อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายให้สิทธิ์เสมอภาคเห็นความสำคัญในสัตว์และบุคคลทั่วๆไปหมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณที่จะสามารถรับหรือสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมได้พระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นผู้มีพระเมตตามากที่สุดก็เพราะพระจิตของพระองค์เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนนิ่มนวลที่สุดแผ่เมตตาออกจากความนิ่มนวลอ่อนโยนนั้นต่อสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนไม่มีผู้ใดจะมีเมตตาจิตที่อ่อนนิ่มนวลไม่เจือด้วยยาพิษแม้แต่น้อยหนึ่งเหมือนจิตของพระพุทธเจ้าเลยด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ขณะตรัสรู้แล้วจึงทรงประกาศพระศาสนาด้วยความเมตตาต่อสัตว์โลกในจิต5ประการนี้ออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าจนปรากฏเป็นพุทธกิจขึ้นมา5ประการประการแรกบ่าย 3-4 โมงเย็นลงไปแล้วประทานพระโอวาทแก่ฝ่ายคารวาสนับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาให้เข้าใจตามขั้นตามภูมิของตนหลังจากนั้นแล้วพอเริ่มมืดเข้าไปก็ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ที่บวชมุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากจิตใจโดยไถ่เดียว ด้วยพระโอวาทอันแหลมคมและเจือไปด้วยพระเมตตาทุกๆขณะจิตนี่เป็นพุทธกิจข้อที่2ข้อที่3ตั้งแต่เที่ยงคืนล่วงไปแล้วทรงแก้ปัญหาเทวดาและประทานโอวาทแก่เทวดาที่มาจากชั้นนั้นๆด้วยพระเมตตาอีกเช่นเดียวกันให้ได้สำเร็จผลประโยชน์เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานตอนยามที่3ประมาณตี3ก็ทรงเล็งยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดที่จะมาคล้องตาข่ายคือพยานอันรู้แจ้งของพระองค์ว่าควรจะได้บรรลุธรรมขั้นนั้นๆจนถึงขั้นอันสูงสุดและชีวิตก็จะเป็นอันตรายต่ออุปนิสัยของผู้นั้นอยู่ด้วยตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนด้วยความรีบด่วนให้ทันการสมัยที่ขันจะสลายไปและจะเป็นอันตรายต่อมรรคผลนิพพานของผู้นั้นจึงรีบเสด็จไปสั่งสอนคนนั้นก่อนเป็นข้อที่4
ข้อที่5พอถึงท่านแล้วก็เสด็จบิณฑบาตโปรดสัตว์โลกทั่วๆไปในพุทธกิจ5นี้เป็นพระกิจเฉพาะพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินในกิจข้อใดที่เป็นข้อจำเป็นขนาดไหนพระองค์ก็ทรงผ่อนผันท่านยาวไปตามการตามสมัยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นไปทุกข้อทุกคืนทุกวันเวลาที่เสด็จอยู่ลำพังพระองค์เดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้ให้ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์และประชาชนแต่เรื่องการแก้ปัญหาและประทานโอวาทให้แก่เทวดานี้รู้สึกจะเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าและการเล็งยานดูสัตวโลกนี่เป็นกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งจิตถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมแล้วย่อมเป็นจิตที่อ่อนนิ่มนวลไปโดยลำดับนี่เราพูดตั้งเฉพาะที่ว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่นิ่มนวลอ่อนโยนเมื่อเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของผู้ปฏิบัติผู้มีความเชื่อความเริ่มสายแล้วจิตใจนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่นิ่มนวลอ่อนโยนไปด้วยเมตตาจิตไม่เคยมีก็มีความไม่เคยเสียสละก็เสียสละได้เพื่อผู้อื่นเพราะความเมตตาสามารถมองเห็นเขาเห็นเรามีสาระสำคัญเช่นเดียวกันได้เพราะความเมตตาสามารถจะสละช่วยเหลือเกื้อกูลได้เต็มกำลังความสามารถของตนเพราะความเมตตานี่เมื่อธรรมมีอยู่ในจิตดวงใดมากน้อยจิตดวงนั้นต้องแสดงออกทางกิริยาให้เห็นปิดไว้ไม่อยู่ยิ่งจิตที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะนิ่มนวลยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งกว่าจิตดวงนั้นให้ความเสมอภาคให้ความเมตตาแก่สัตว์ทั่วๆไปไม่พูดเพียงมนุษย์เท่านั้นแม้สัตว์เดรัจฉานชนิดใดก็ตามไม่กล้าดูถูกเหยียดหยามไม่กล้าทำลายให้ความเสมอภาคเพื่อตามความจริงและเมตตาโดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าจะเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนว่าคราวนั้นมีเมตตาคราวนี้ไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตที่เมตตาดวงเมตตาทั้งดวงก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนี่เราพูดเฉพาะเรื่องธรรมทีนี้สิ่งที่ตรงกันข้ามคืออะไรกิเลสเป็นสิ่งที่แข็งที่สุดและเป็นพิษเป็นภัยมากเมื่อเข้าอยู่ในจิตใจของผู้ใดก็ตามมากน้อยจะแสดงความแข็งกระด้างและความไม่น่าดูให้แสลงแทงตาแทงใจออกมาเรื่อยๆเพราะธรรมชาตินี้แข็งเป็นพิษเป็นภัยถ้าเราเทียบว่าด้านวัตถุแล้วธรรมะนั้นเป็นเหมือนกับสำลีส่วนกิเลสนั้นเป็นเหมือนกับก้อนหินแม้จะก้อนเล็กๆตกลงมาถูกอวัยวะเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องเจ็บเพราะมันจนได้แต่สำลีนั้นจะก้อนขนาดไหนโยนตูมลงมาก็ไม่เจ็บเพราะอ่อนนิ่มอยู่แล้วนี่จิตเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่นิ่มนวลที่สุดให้กลายเป็นจิตที่นิ่มนวลเปรียบเหมือนกับสำลีได้เพราะอำนาจของธรรมจิตใจที่มีความแข็งแกร่งไปด้วยกิเลสย่อมเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยตัวเองก็หาความสุขไม่ได้เพราะกิเลสมันก็ต้องมีอาหารเหมือนกันไม่มีอาหารมันอยู่ไม่ได้
อาหารมันก็กัดจิตใจของเรานี่แหละผลักดันบังคับบัญชาให้มีความโลภให้มีความโกรธมีความลุ่มหลงฉุนเฉียวเหล่านี้เป็นอาการอย่างการผลักดันมาจากกิเลสทั้งนั้นในขณะเดียวกันก็คือกิเลสรับทานใจของเราหรือกิเลสกินใจกัดใจของเราเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กย่อมกัดเหล็กให้สึกให้กร่อนให้เสียเหล็กไปได้เกิดมากเท่าไรเหล็กนั่นเลยใช้ไม่ได้เลยสนิมเมื่อเกิดมากแล้วเป็นภัยต่อเหล็กมากกิเลสเมื่อเกิดภายในจิตใจก็ทำจิตใจของคนให้เสียให้เสียคนไปทั้งคนเช่นเดียวกับเสียเหล็กไปทั้งท่อนนั่นแหละด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าที่เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมจึงต้องเลือกเฟ้นแยกแยะชี้แจงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบในสิ่งที่ดีที่ชั่วแล้วดำเนินตามแนวทางพระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นจะกลายเป็นคนดีไปโดยลำดับลำดาลำพังเราคนมันไม่สามารถที่จะรู้ความผิดถูกชั่วดีของตนแต่ท่านผู้ที่รู้เหนือเรามีความฉลาดเหนือเรายังมีอยู่มากความฉลาดอันยอดเยี่ยมก็ได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านท่านฉลาดยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอคำว่าศาสนธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกมาทางกิริยาสมมุตินี้ก็ออกมาจากความจริงคือน้ำพระทัยที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยธรรมนั่นแหละสอนจริงเป็นสวากขาตธรรมไปเรื่อยๆได้แก่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายไม่ว่าขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเป็นที่ไพเราะเพราะพริ้งจับจิตจับใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องแม่นยำดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาทิกนิยานังไพเราะในเบื้องต้นคือธรรมะเป็นพื้นก็ไพเราะเพราะพริ้งจับใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องแม่นยำมัชเชกนิยานังก็เช่นเดียวกันปริโยสานกนิยานังคือทำอันละเอียดสุดก็ทรงแสดงด้วยความถูกต้องแม่นยำนี่คือท่านผู้รู้แล้วเห็นแล้วในธรรมทุกขั้นการนำธรรมที่การนำสิ่งที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วมาแสดงจึงไม่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนได้จัดว่าเป็นสวักขาตธรรมจัดไว้ชอบผู้ปฏิบัติตามก็จะกลายเป็นนิยานิกธรรมคือเป็นธรรมที่นำสัตว์โลกให้พ้นจากอุปสรรคความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงเพราะสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้เราทั้งหลายเกิดมาในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาจึงควรอย่างยิ่งที่จะเข้าใกล้ชิดสนิทสนมกับศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยปฏิบัติตนไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนนั้นเราจะเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของเราเพราะใจมีความจำเป็นต่ออารมณ์ใจเป็นนามธรรมไม่ปรากฏเป็นตนเป็นตัวเหมือนด้านวัตถุแต่เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่เท่านั้นนี่ท่านเรียกว่าใจธรรมก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่มองเห็นด้วยตาเนื้อเพราะไม่ใช่ด้านวัตถุเพราะเป็นนามธรรมธรรมก็เป็นนามธรรมใจก็เป็นนามธรรมสามารถสัมผัสสัมพันธ์รู้เรื่องกันได้ในแง่ต่างๆแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจิตใจสามารถที่จะรับรู้ได้ทุกขั้นของธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นอันเป็นธรรมละเอียดสูงสุดก็ไม่พ้นวิสัยที่จะเป็นผู้รับรองความหลุดพ้นอันความบริสุทธิ์อันนั้นได้ร่างกายมีอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นความจำเป็นตั้งแต่แม้จะอยู่ในครรภ์ก็เริ่มจำเป็นมาแล้ว
ช่นยารักษาขันนั่นฟังดิมีความจำเป็นตั้งแต่อยู่ในขันมาแล้วพอตกคลอดออกมาจะตุปัจจัยเครื่องสนับสนุนเครื่องเยียวยารักษาต้องมีมาพร้อมๆกันปัจจัยแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องบำรุงรักษาอย่างผ้านุ่งผ้าห่มทางภาษาพระมันว่าสบงจีวรเป็นต้นบิณฑบาตก็ได้แก่น้ำนมของแม่นั่นแหละเป็นอาหารของเด็กเบื้องต้นต้องอาศัยน้ำนมก่อนจากนั้นก็ออกปลาอาหารขนมชนิดต่างๆมีเรียกว่าประเภทอาหารของร่างกายที่อยู่ที่อาศัยก็จำเป็นต้องมีสำหรับร่างกายเช่นเรามีบ้านมีเรือนเป็นต้นนี่ก็คือความจำเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับปกปิดสกลกายเวลาหนาวเวลาร้อนก็ต้องมีศีลานเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บที่จะพึงเกิดขึ้นภายในร่างกายนี้ก็ต้องให้มีไว้เป็นประจำนี่คือความจำเป็นทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายร่างกายอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ร่างกายตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอย่างยิ่งชีวิตสืบวันไปสืบวันไปจนกระทั่งถึงบัดนี้เริ่มแรกตั้งแต่ตกคลอดออกมาก็เพราะอาหารการบริโภคเป็นสำคัญจนถึงวาระสุดท้ายปล่อยไม่ได้นี่คืออาหารของกายใจจะรับความสะดวกบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีอาหารเป็นของตัวเองอาศัยความสุขกับความอิ่มหนำสำราญของร่างกายก็ไม่เหมาะสมกับจิตซึ่งมีอาหารเป็นของตัวเองโดยเฉพาะแต่แล้วไม่มีอาหารนั้นเป็นเครื่องรับทานหรือเป็นเครื่องดื่มเครื่องเสวยผู้นั้นจึงมีความทุกข์เพราะใจไม่มีที่ยึดใจไม่มีที่พึ่งใจไม่มีอาหารใจไม่มีเครื่องเยียวยารักษาไม่มีเครื่องบำรุงมีแต่เรื่องของกายทั้งนั้นอาหารกับบำรุงกายเสียผ้านุ่งห่มใช้สอยต่างๆก็เครื่องนุ่งห่มใช้สอยต่างๆก็เป็นเรื่องของกายเสียสถานที่อยู่เรือนชานบ้านช่องก็กายรับเอาไปเสียยาแก้โรคแก้ภัยก็ร่างกายรับเอาไปเสียยาแก้โรคแก้ภัยสำหรับจิตใจเราก็ไม่มีโรคภายในจิตใจเราคือโรคกิเลสโรคความโลภโรคโลภโรคโกรธโลภหลงราคะตัณหาเหล่านี้มีแต่โรคทั้งนั้นเสียดแทงจิตใจแต่ยาสำหรับรักษาโรคเหล่านี้เราไม่มีชวนร่างกายเรามีเจ็บท้องปวดศีรษะเป็นโรคชนิดใดยามีมาพร้อมสำหรับเยียวยารักษาให้บรรเทาและหายไปได้เพราะยานั้นๆแต่โรคทางใจของเราไม่มียารักษาคนนั้นจึงหาความสุขไม่ได้เพราะโรคมันเสียดแทงความโลภก็เสียดแทงไปประเภทหนึ่งความโกรธความผิวเขียวความไม่พอใจความรักความชังแต่ละอย่างเป็นโรคแต่ละชนิดเสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่มียาเป็นเครื่องรักษาคือธรรมโอสถไม่มีขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเป็นโรคทั้งนั้นสำหรับใจเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจไม่มียารักษาความอบอุ่นจะมีมาจากไหนเรือนใจก็ไม่มีมีแต่เรือนกายเครื่องปกปิดกำบังจิตใจก็ไม่มีมีแต่เครื่องปกปิดกำบังร่างกายเนี่ยอาหารของใจก็ไม่มีมีแต่อาหารทางร่างกายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าอันใดมีความจำเป็นสำหรับสิ่งใดเช่น
ัจจัย4ผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้กีฬานักเภสัชยาแก่โลกนี้มีเป็นความจำเป็นสำหรับร่างกายพระองค์ก็สอนให้มีทีนี้อาหารสำหรับใจคือคุณงามความดีนั่นเป็นเรื่องเฉพาะใจแท้ๆท่านก็สอนให้มีเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นอาหารของใจคือความดีนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขมีที่พึ่งมีที่ยึดมีที่อาศัยเป็นที่อาศัยของใจใจมีสิ่งที่ปิดป้องกำบังเหมือนกับเรามีผ้านุ่งห่มใช้สอยบำบัดในเวลาร้อนเวลาหนาวเรือนใจก็คือสมาธิปัญญาหรือบุญกุศลคือเรือนใจสติปัญญาเป็นธรรมโอสถอันสำคัญที่จะแก้ไขกิเลสประเภทต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปได้นี่ก็เป็นยาแต่ละประเภทประเภทสำหรับใจแต่คนเราส่วนมากไม่เห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้เลยยิ่งไปกว่าทางด้านวัตถุพาการฟุ้งเฟ้อเหอเหิมทางด้านวัตถุจนลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายบางรายจนเสียผู้เสียคนเพราะความลืมตัวทะเยอทะยานไปกับด้านวัตถุที่ไม่สมหวังแล้วเสียคนก็มีเยอะสมหวังเท่าไหร่ก็ตามเถอะขึ้นชื่อว่ากิเลสพาให้สมหวังแล้วจะไม่มีสิ่งใดสมหวังเพราะเหตุใดเพราะกิเลสไม่เคยมีความเพียงพออยู่กับตัวของมันน้ำมหาสมุทรทะเลกว้างแสนกว้างมันยังมีฝั่งมีฝามีเขตมีแดนส่วนน้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้ไม่มีเขตมีแดนเลยแม่น้ำมหาสมุทรทะเลสู้ไม่ได้มันจะมีเมืองพอมาจากไหนเมืองพอไม่เคยมีอยู่กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความรักความชังนี่เลยเหมือนเราทำให้สมมรรคสมหมายสมความปรารถนานั้นแล้วมันไม่สมพอถึงขั้นนี้กิเลสจะหลอกไปขั้นนั้นถึงอันนั้นกิเลสจะหลอกมันฉุดลากไปเรื่อยจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้สาระประโยชน์อะไรเลยมีมากต่อมากเพราะความลืมเนื้อลืมตัวไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องรักษาเยียวยาจิตใจบ้างเลยแล้วคนเราหาที่ยึดไม่ได้วัตถุสิ่งของต่างๆนั่นเป็นสมบัติภายนอกเป็นสิ่งที่อาศัยชั่วการเวลาที่ชีวิตยังมีอยู่มีปัญญาเราก็สามารถเอานำสมบัตินั้นมาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงให้เป็นผลเป็นประโยชน์ทั้งภายนอกและภายในจิตใจได้เช่นมาสร้างเป็นบุญเป็นกุศลก็ได้มีคนฉลาดสมบัติก็เป็นเครื่องประดับตัวเป็นเครื่องสนองความต้องการได้โดยถูกต้องได้รับความผาสุกเย็นใจเพราะสมบัตินั้นนั้นจริงแต่ถ้าคนไม่ฉลาดคนไม่มีธรรมในใจแล้วสมบัติเหล่านั้นเลยกลายมาเป็นข้าศึกต่อคนนั้นใช่เองคนเสียเพราะความมั่งมีสีสุขลืมเนื้อลืมตัวจนเสียตัวเพราะความมั่งมีสีสุขมีมากมายนั่นแล้วเสกสรรปั้นยอเอาว่าแล้วนั่นก็มีอันนี้ก็มีต้องการอะไรก็คิดก่อนซื้อก็ขายจะจับจ่ายเอาตามความต้องการแล้วไม่คำนึงถึงความพอดีที่จะทำให้เกิดความสุขความไม่พอดีหาความสุขไม่ได้ความพอดีต่างหากทำให้คนมีความสุขเมื่อเรามีอาจมีธรรมแล้วความพอดีหักมาเองการจับจ่ายใช้สอยก็พอดีการเป็นอยู่ปูวายก็พอดีไม่คิดยิบจับจับกินอยู่วันยังค่ำคืนยังหลุ่มไม่มีหยุดถอยโรงงานคือปากนี่ทำงานแท้ตลอดเวลาหากว่าปากเรานี้มันเป็นธรรมดาเหมือนคนทั่วไปแล้วมันจะฟ้องเจ้าของติดคุกติดตารางหมดเพราะเหตุไรเพราะปากนี่มีภาระมากที่สุดในอวัยวะเราก็คือปากกินก็อยู่ที่ปากนี้พูดจาปราศัยลงบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆขับลำทำเพลงร้องห่มร้องไห้ก็อยู่ที่ปากมีอยู่ที่ปากตลอดบางทียังกำลังรับทานยังคุยกันอึกกระทึกคึกโครมทั้งเคี้ยวทั้งคุยปากไม่ทราบจะหลบทันยังไงแต่นี่เราไม่ได้คิดกันปากมันก็คงมีส่วนได้บ้างมันก็เลยเฉยๆมันก็ไม่ว่าอะไร
ได้ที่ไหนมันลงไปท้องนุ่นนี่เรื่องความไม่รู้จักประมาณมันไม่มีความสุขที่กล่าวนี้ไอ้คิดๆแจ๊บๆยินเป็นเวลาเวลาการจับจ่ายใช้สอยก็ให้รู้พอความเหมาะสมกับครอบครัวของตนอันไหนที่เป็นความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเหตุให้คุณบุตรสุดท้ายลูกเต่าล้านเหรียญมันยึดเอาเป็นตัวอย่างอันไม่ดีพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องในวงบ้านเรือนของเราเด็กจะถือเป็นคติตัวอย่างจะถือเป็นตัวอย่างอันไม่ดีแล้วเสียเด็กไปวันเล็กน้อยโตขึ้นมาก็เลยมีตั้งแต่เรื่องเสียหายเต็มเนื้อเต็มตัวนี่จะไปสอนผู้อื่นผู้ใดให้ดีได้ยังไงก็ตัวไม่มีดีมีแต่ความเลวแหลกความไม่มีเหตุมีผลไม่มีต้นมีปลายมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมเลอะเทอะไปหมดทีนี้โลกทั้งโลกนี้มีแต่คนประเภทนี้เป็นยังไงโลกเราที่กล่าวเหล่านี้คือไม่มีธรรมในใจเป็นเครื่องหักห้ามเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องเข้มงวดกวดขันพิจารณาไตร่ตรองให้มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีความเพียงพอเหมาะพอสมถ้ามีธรรมต้องก็เหมือนกันกับรถที่มีเบรกต้องการจะให้เร็วก็เหยียบคันเร่งในสถานที่ปลอดภัยถนนก็ดีไม่มีผู้คนสัตว์สาราสินสัญจรผ่านไปมาแล้วก็จะเร่งคันเร่งก็ได้ควรจะเบรกเราก็เบรกควรจะหยุดก็ต้องหยุดควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามสายทางที่เหมาะสมตามความต้องการก็เลี้ยวไปได้ตามนั้นเนี่ยธรรมเป็นอย่างนั้นคนมีธรรมจึงเป็นเหมือนกับคนที่มีรถอันสมบูรณ์และเป็นคนขับขี่รถมือดีรถไม่เป็นอันตรายง่ายตัวเองก็ดีรถก็ไม่เสียหายอย่างง่ายดายเพราะมือดีรถก็ดีอยู่แล้วคันเร่งก็มีพวงมาลัยก็มีเบรกก็มีน้ำมันเครื่องหล่อลื่นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลหมดเจ้าของเป็นผู้ระมัดระวังรักษาขับขี่ให้รู้จักประหยัดรถก็ใช้ได้นานสมบัติเงินทองของเรานั้นเป็นของเราแท้ๆเราจะนำไปใช้ในแง่ใดอันใดก็ขอให้มีเหตุมีผลหมดมากหมดน้อยไม่สำคัญสำคัญที่เหตุผลคือความจำเป็นนี่เป็นของสำคัญนี่เราเคยฝึกหัดตนของเราอย่างนี้ด้วยอัดด้วยทำให้มีขอบเขตเหตุผลอย่างนี้แล้วลูกเต้ามันเกิดขึ้นมามันจะเอาที่ไหนเป็นกระดานดำถ้าไม่เอาพ่อเอาแม่ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในวงครอบครัวนั้นเป็นกระดานดำตัวหนังสือใหญ่เบ้อเล่ออ่านดูทุกวันทุกเวลาทั้งเห็นทั้งได้ยินการระบายออกของผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่เป็นต้นเด็กก็ศึกษาเอาตามนั้นโดยหลักธรรมชาติหากเป็นทางที่ดีเด็กก็ยึดได้เป็นคติกลายเป็นเด็กดีบ้านนั้นก็ดีบ้านนี้ก็ดีเพราะต่างบ้านมีกฎมีระเบียบมีหมอนอนปลายเท้าไม่ทะเลทลายจนเลยขอบเลยเขตเหตุผลไปใช้ทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ว่าเด็กคนใดถ้าต่างเป็นอย่างนั้นแล้วเข้ามาคร้าคร้ากันก็กลายเป็นเด็กเลวไปหมดถ้าต่างคนต่างมีขอบเขตเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเองอยู่แล้วและลูกเต้าทั้งหลายก็เลยศึกษาเราเรียนโดยหลักธรรมชาติจากพ่อจากแม่เมื่อออกจากสกุลเข้าไปค้าคร้าวกันเช่นในโรงน้ำโรงเรียนก็มีตั้งแต่เด็กดีกลายเป็นเด็กดีดีขือมีแปรไปหมดเนี่ยหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ทำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยทำเท่านั้นที่จะรักษาคนให้ดีให้มีคุณค่าไม่ใช่เครื่องประดับประดาตกแต่งต่างๆเป็นของมีคุณค่ามาประดับคนแล้วคนจะเป็นผู้มีคุณค่าสง่าราศีขึ้นมาไม่ได้เป็นไปไม่ได้ความดีต่างหากความประพฤติหน้าที่การงานที่ชอบอัดชอบทำอัธยาศัยใจคอจิตใจมีความปฏิภาณยินดีต่อเหตุต่อผลอัดทำมีใจรักบุญรักกุศลรักศาสนาก็คือรักเข็มทิศทางเดินอันถูกต้องดีงามนั่นแหละผู้นั้นแลเป็นเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมารังการระดับตนด้วยธรรมมีความสง่าราศีทุกๆวัยตั้งแต่เป็นเด็กก็งามในความเป็นเด็กเพราะมีอัตมีธรรมเป็นผู้ใหญ่ก็งามจนกระทั่งเฒ่าแก่ชราแล้ว
ก็งามอยู่ตลอดมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาเราดูที่พระพุทธเจ้าและสาวกอรหัตอรหันต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เป็นคนเหมือนเราพระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นยังไงกระเทือนโลกกระทาดนู่นก็เหมือนเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องธาตุขันธ์คนท่านก็ตายเหมือนเรานี่แต่ทำไมกระเทือนโลกธาตุไปเพราะความดีของท่านนั่นเองพาให้กระเทือนไม่ใช่ร่างกายของท่านพาให้กระเทือนนะความดีที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระสงฆ์สาวกมีอยู่ในครูบาอาจารย์ต่างหากทำให้กระเทือนโลกธาตุทั่วดินแดนไทยเหล่านี้ถ้าอยู่เมืองไทยก็ทั่วดินแดนไทยครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือเพราะท่านเป็นผู้มีของดีอยู่ภายในจิตใจท่านมีคุณค่าอยู่ในตัวของท่านโดยสมบูรณ์แล้วความดีนั้นแลเป็นเครื่องกระเทือนความดีออกมาจากใจใจของท่านดีระบายออกมาทางไหนก็ดีไปหมดนี่แหละมนุษย์ดาวนั้นมีคุณค่าอยู่ที่ตรงไหนแล้วหลักที่เป็นเครื่องยึดทั้งเป็นทั้งตายก็คือหลักธรรมคือบุญคือกุศลบุญนี่หมายถึงผลกุศลคือความฉลาดเสาะแสวงหาสิ่งดีงามมาสู่ตนอันไหนไม่ดีให้พยายามสกัดลัดกั้นเลือกเฟ้นออกสลัดปัดทิ้งออกไปอันไหนดีสั่งสมขึ้นมานั่นนี่เป็นอย่างนั้นที่นี่เมื่อเราเลือกเฟ้นมีตั้งแต่ของดีภายในตัวของเราแล้วเราก็เป็นคนมีคุณค่าขึ้นมาถึงใครจะไม่เสกสรรปัญญาไม่มนิยมชมเชยเราก็ตามความดีคือตัวของเราเองแล้วจะไปวิตกวิจารณ์ที่ไหนไม่มีความวิตกวิจารณ์ขึ้นชื่อว่าความดีที่มีอยู่กับตัวบรรจุอยู่กับตัวแล้วใครจะชมเชยไม่ชมเชยไม่สำคัญเพราะธรรมชาตินั้นบอกชัดๆอยู่แล้วว่าของดีอยู่กับเราเราก็เป็นคนดีอยู่ในที่มืดก็ดีอยู่ในที่แจ้งก็เป็นคนดีเป็นอยู่ก็เป็นคนดีตายไปก็เป็นคนดีเมื่อมีความดีแล้วย่อมเป็นผู้มีสาระคุณนั้นสำคัญคนเรามีคุณค่าอยู่ที่ตรงนี้ใจของเราเสาะแสวงหาลักยึดอยู่ตลอดเวลาคว้าโน้นคว้านี้ไม่มีที่ยึดจะไปอาศัยบ้านก็เป็นวัตถุเสียไม่ใช่วิสัยของใจจะอาศัยได้อาศัยสิ่งต่างๆซึ่งเป็นวัตถุทั้งหลายมันก็มีแต่เรื่องวัตถุเสียเป็นเรื่องเป็นวิสัยของกายจะอาศัยเรื่องของใจต้องเป็นเรื่องนามธรรมเป็นอารมณ์อันดีคือเป็นนามธรรมเป็นคุณงามความดีทั้งหลายเรารักษาศีลก็คือรักษาธรรมรักษาตัวเราเราเจริญเมตตาภาวนาก็เพื่อรักษาจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นนี่นำอาหารคือสมาธิคือการภาวนาเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้ใจเราได้รับอารมณ์อาหารอันดีคือมีพุทโธพุทโธเป็นต้นนี่ใจของเราเมื่อได้รับอาหารเป็นที่เหมาะสมกับตนเข้าไปแล้วย่อมมีความสงบร่มเย็นจนได้ดังนั้นก็กลายเป็นความสงบเป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงที่ใจขึ้นมานั่นคือเราสร้างหลักฐานให้ใจได้ยึดได้อาศัยได้เป็นที่เกาะที่เหนี่ยวแล้วแน่ชัดเจนอยู่ภายในจิตเรามีความสงบมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนที่ได้บ้านเรือนอันมีรากฐานสำคัญใหญ่โตและหัวฐานมั่นคงและสวยงามด้วยนั่นแหละความสวยงามอะไรจะไปยิ่งกว่าจิตที่มีความสวยงามด้วยสมาธิคือความสงบด้วยปัญญาที่มีความฉลาดแหลมคมและด้วยวิมุตติธรรมคือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกลายเป็นใจที่มีคุณค่ามหาศาลหาสิ่งใดเปรียบเหมือนไม่ได้เลยนี่จิตใจเรามีอาหารเหล่านี้เป็นเครื่องรักษาตนเองเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยให้เราทราบเราอยู่กับร่างกายอย่าให้กิเลสลากเอาไปกินหมดให้แบ่งให้ธรรมธรรมนั้นจะแบ่งให้เราถ้าให้กิเลสแล้วมันไม่ยอมแบ่งตัวตนหนีขี่เหนียวใครจะไปสู้กิเลสได้ตัวโลภตัวเห็นแก่ตัวใครจะไปสู้กิเลสก็คือตัวกิเลสดีๆนั่นเองตัวโลภก็ดีตัวโกรธก็ดีคนโลภมากย่อมเป็นคนตนีถี่เหนียวมากเป็นคู่เคียงกันความเห็นแก่ตัวก็มากความเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็มากนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลสิ่งเหล่านี้แสดงออกไปที่ไหนเดือดร้อนทั้งนั้นขึ้นที่ว่ากิเลสไม่ให้ใครร่มเย็นมีตั้งแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสงธรรมเข้าไปเพื่อผลักดันกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นตัวภัยที่เคยมีอยู่ในจิตใจของเรานี่
มาเป็นเวลานานให้ออกไปโดยลำดับเอาธรรมเข้าบรรจุที่จิตใจใจจะเป็นภาชนะแห่งธรรมเพราะกลายไปเป็นภาชนะใจเป็นภาชนะแห่งกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วทำให้เจ้าของรุ่มร้อนวุ่นวายเวลาจะตายก็หาที่ยึดหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ยิ่งว่าวุ่นไปใหญ่เวลาตายก็ยิ่งเพิ่มความกังวลกระวายความทุกข์ให้แก่เจ้าของตายไปก็ไม่มีหลักเมื่ออยู่ไม่มีหลักตายไปไม่มีหลักแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเราจึงต้องรีบเร่งขวนขวายสร้างคุณงามความดีเสียตั้งแต่บัดนี้การให้ทานเราก็ได้ทานมามากกว่ามากนี่ก็คือสมบัติอัตตสมบัติของเราโดยแท้คือเป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะการรักษาศีลก็คือทำประเภทหนึ่งเราก็รักษาที่กายวาจาของเราการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้รู้เห็นกันอย่างชัดๆประจักษ์ใจเราก็ควรจะทำให้จิตมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองเมื่อใจมีความร่มเย็นแล้วใจย่อมเป็นสุขโลกนี้เหมือนกับว่ากว้างแสนกว้างนั่นแหละการเวลาก็เหมือนว่ายืดยาวเหลือเกินทีเดียวเมื่อจิตได้รับความสุขเท่านั้นมันเบิ่งว่างไปหมดปลอดโปร่งโล่งโถงไปหมดมันไม่ตีบตันอั้นตู้เหมือนกิเลสเป็นเครื่องบังคับจิตใจคนเราคิดฆ่าตัวตายคิดอย่างเอาอย่างง่ายๆว่าตายไปจะดีแล้วฆ่าตัวตายกินยาฆ่าตัวตายหรือผูกคอตายอะไรเหล่านี้มีแต่อำนาจของกิเลสเท่านั้นล่ะมันจะดียังไงตายเสียดีกว่ามันดีได้ยังไงตั้งแต่อยู่นั่นก็อยู่จนอยู่ไม่ไหวมันทุกข์มากจนทนไม่ไหวจนต้องหาอุบายตายที่แบบโลกเขาไม่ตายแล้วตายไปแล้วมันจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนด้วยอุบายแห่งการตายอย่างนี้นะแล้วมันเป็นเรื่องของความชั่วทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของความดีเลยที่นี่เราจะเอาความสุขความเจริญจากความชั่วนั้นมันเป็นไปหน้าอย่างไรมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นไปมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาความสุขความเจริญจากความดีเราให้ตัวทำตัวของเราให้เป็นคนดีด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้พยายามสร้างจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมีหลักฐานมั่นคงมีเรือนใจคือธรรมเราจะเป็นที่สงบร่มเย็นแต่ตายเวลาไหนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเมื่อเราพร้อมภายในจิตใจเราเป็นที่แน่ใจแล้วว่าตายแล้วไม่ตกต่ำเพราะสิ่งที่บอกขั้นภูมิหรือสิ่งที่จะทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขบอกอยู่ที่ใจชัดๆอยู่แล้วใจเป็นผู้จะไปใจเป็นผู้จะอยู่ใจเป็นผู้เสวยบัดนี้ใจก็รู้อยู่แล้วทั้งเครื่องเสวยของใจก็คือความสุขความเย็นใจก็รู้อยู่แล้วไปก็คือผู้นี้จะไปด้วยความเย็นใจเนี่ยก็รู้อยู่แล้วอยู่ก็คือผู้นี้จะไปอยู่ด้วยความเย็นใจเช่นเดียวกับเป็นอยู่เวลานี้นี่อำนาจของความดีที่สร้างภายในจิตใจทำให้คนไม่มีความแน่นหนามันคงเป็นความตายใจอบอุ่นสำหรับเจ้าของได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วเห็นแล้วรู้แล้วทุกอย่างถึงได้นำมาสั่งสอนโลกไม่ได้สั่งสอนแบบโกหกเหมือนโลกกิเลสมีกิเลสทั้งหลายโกหกกันพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาองค์โกหกพุทธังสนังคัจฉามิระปรงจิตปรงใจกล่าวถึงท่านเป็นชนะคือพึ่งเป็นพึ่งตายเชื่อถือทุกสิ่งทุกอย่างและพยายามดำเนินตนไปตะเกียบตะกายไปตามสติกำลังความสามารถของเราในทางความดีทั้งหลายเพื่อตนเองธรรมังสนังคัจฉามิกราบไหว้พระธรรมและลึกถึงพระธรรมดำเนินตามแนวทางของพระธรรมที่สั่งสอนไว้เพื่อความดีสำหรับเราเพื่อหลักใจสำหรับเราสังฆังสนังคัจฉามิก็กราบไหว้พระสงฆ์สาวกผู้ท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วเพื่อคุณงามความดีอันเป็นสิริมงคลทั้งหลายจะเป็นสมบัติของเราเมื่อตายไปก็มีความสะดวกสบายไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะความดีสร้างไว้เต็มหัวใจรู้อยู่กับหัวใจนี้แล้วจะสงสัยที่ไหนนี่แหละหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ท่านจงพยายามสร้างเครื่องเสวยของใจให้เป็นที่เพียงพอสร้างเรือนใจให้มีใจจะได้มีที่ยึดที่อาศัยไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นยุ่งกับสิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่วิสัยของใจจะเป็นจะรับได้จะดื่มได้จะสัมผัสสัมพันธ์ได้จะเสวยได้เรื่องของใจที่เป็นฐานะของใจก็คือบุญและบาปบาปเอาได้เป็นได้นะเข้าถึงใจได้บุญเข้าถึงใจได้แต่บาปเข้าทำลายใจบุญเข้าส่งเสริมจิตใจเพราะนั้นจึงต้องเลือกเฟ้นชำระบาปอันขอเป็นของไม่ดีออก
และบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นภายในตนตายที่ไหนก็สบายทั้งนั้นแหละคนเราเมื่อมีความสุขเต็มหัวใจอยู่แล้วไม่สงสัยการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้